ค่ะตอนนี้ก็เราก็มาเก็บข้อมูลนะคะที่มาเก็บข้อมูลก็คือการที่กำลังจะทำพิธีประกอบพิธีกรรมแกนมอนะคะเพื่ออาการบวงสรวงการเส้นไหว้การพยากรณ์แล้วก็การรักษานะคะซึ่งก็จะมีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายกุยนะคะได้มาที่วัดสุวรรณราชแห่งนี้เพื่อที่จะมาจัดพิธีสมมุติขึ้นเป็นการประกอบพิธีกรรมนะคะเพื่อที่จะสื่อกับวิญญาณให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้เห็นนะคะที่เราได้เห็นคุณแม่ที่กำลังหันหลังอยู่นั่นก็คือเป็นครูบาใหญ่นะคะซึ่งชาวกุยจะเรียกว่าครูบาพืชก็แปลว่าเป็นครูบาใหญ่ที่จะนำการเข้าทรงก่อนนะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นในวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวกุยว่าอาจจะมีวัฒนธรรมการแต่งกายที่ใส่ชุดดำนะคะแล้วก็มีเป็นผ้าไหมลายดอกที่เป็นสีดำเสร็จแล้วก็จะมีการสวมใส่ผ้าถุงที่เป็นของกลุ่มของชาวกุยเป็นต้นฉบับของเขาเลยนะคะซึ่งเมื่อเรา